อาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรควันนี้ไปที่จังหวัดลำพูนนะครับสวมเสื้อพื้นเมืองเลยบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นคึกครื้นนะครับคุณพิธาเนี่ยคือได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกับลูกสาวแล้วก็ร่วมเทศกาลสงกรานต์กับทางภาคเหนือลำปางลำพูนเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวบอกว่าคือช่วงที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ปรากฏคุณผู้ชมฮะมีคุณยายท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาคือคุณยายท่านกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านปรากฏถนนลื่นท่านเสียหลักล้มนะฮะคุณพิธาและทีมงานซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เข้าไปประคองคุณยายแล้วก็ตกใจกันอยู่ตอนนั้นครับล้มต่อหน้าคุณพิธาเลยอ่ะอ่ะแล้วก็มีช่วงนึงหลังจากที่หายตกใจแล้วนะครับแล้วก็คุณป้าแกก็ไม่เป็นอะไรมากกลับเข้าบ้านได้คุณพิธาก็เห็นว่าอวยพรคนไทยฮะสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอวยพรวันปีใหม่ไทยครับถ้าท่านใดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวพักผ่อนก็ขอให้ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่ส่วนท่านใดที่ยังจะค้าขายหรือยังต้องทำงานก็ขอให้การค้าดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับส่วนคนที่ยังทำงานอยู่ก็ขอให้ได้มีเวลาดูแลสุขภาพบ้างสำหรับท่านที่กำลังเดินทางครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยระมัดระวังไร้อุบัติเหตุและเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ